สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะวันนี้พี่นาก็พามาดูน้องกระต่ายเนาะที่เพิ่งคลอดได้2วันวันนี้นะคะพี่นามาตรวจสอบดูว่าเขาได้กินนมหรือยังเนี่ยพี่แข็งแรงมากเลยพี่นาจับเขามาใส่ตะกร้าเนาะวิธีการว่าดูว่าเขากินนมหรือยังก็เอามือไปจับที่ตัวเขานะคะถ้าตัวอุ่นๆแสดงว่าเขาอิ่มแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปจับแล้วตัวเย็นๆเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้กินนมนะคะแล้วก็วิธีการให้น้องกระต่ายกินนมเนี่ยแม่เขาจะให้รับตาคนเนาะจะไม่ค่อยให้เราเห็นเท่าไหร่เพราะว่าให้กินนมเนี่ยเขาจะให้กินแป๊บเดียวค่ะให้กินแป๊บเดียวแล้วก็อยู่ห่างๆนะไม่มาใกล้ลูกเพราะสัญชาตญาณของเขาตอนอยู่ในป่าเนี่ยถ้าเขามาอยู่ใกล้ลูกเนี่ยเขาก็กลัวลูกเขาได้รับอันตรายจากสัตว์อื่นเนาะเขาก็เลยเอาลูกไว้ต่างหากเขาเนาะจากการที่ศึกษาจากวิถีชีวิตในป่าของเขาเนาะแล้วก็ต้องแยกตัวผู้ออกจากเขาด้วยนะคะไม่งั้นเขาจะรังแกตัวเมียได้นะตัวเมียไม่ได้พักผ่อนแน่เลยนะแล้วก็จะเป็นอันตรายด้วยก็จับตัวผู้แยกไปก่อนนะให้เขาพร้อมที่จะมีลูกครั้งต่อไปถึงจับเขากลับมาเนาะเนี่ยดิ้นใหญ่เลยค่ะดิ้นแข็งแรงมากเลยนะพี่นาไปกวนเขาแหละพี่นาเอามาจับใส่ตะกร้าดิ้นใหญ่เลยน่ารักมากเลยนะพี่นายังไม่ได้ตั้งชื่อด้วยซ้ำนะเดี๋ยวก่อนยังไม่รู้จะตั้งว่าอะไรเลยดูดิ้นจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะแล้วก็พามาพูดคุยนะฮะว่าน้องกระต่ายเขากินนมเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขากินนมหรือยังไม่กินเราก็คือการจับตัวของเขาเนาะถ้าตัวอุ่นแสดงว่ากินแล้วนะคะถ้าตัวเย็นๆก็ยังไม่ได้กินนะคะแต่ว่าเชื่อใจได้เลยแม่แครอทเนี่ยเขามีลูก3คอกแล้วเนาะเขาเลี้ยงลูกได้ดีด้วยเนาะจ้ะก็พาชมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ